ทีนี้พาท่านผู้ชมครับมาตามกันต่อครับกับกรณีของชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายคุณหมอคนไทยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กฝรั่งเตะหมอขึ้นมาเน<อ>ี่ยนะครับตอนนี้นี่ก็มีความเคลื่อนไหวถึงขั้นมีการจับตาว่าเอ๊ะจะมีการไม่ต่อวีซ่าหรือยกเลิกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติคนนี้หรือไม่แล้วชาวต่างชาติคนนี้ต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไหมนะครับคือเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางตํารวจมีการออกมาพูดนี่หลายท่านด้วยกันนะ<อ>มาเริ่มกันที่พบตอรอก่อน ะะทางด้านของพอบตรครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลออกมาพูดถึงประเด็นนี้ฮะที่สื่อออนไลน์เนี่ยมีการพูดข้อมูลในลักษณะว่าไอ้อาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนรับเงินจากชาวต่างชาติหรือไม่อย่างไรทางพบตรอบอกเลยสั่งให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะฮะหากมีการกระทำความผิดจริงตำรวจคนไหนไปรับเงินมีมาเฟียจ่ายเงินดูแลก็ต้องยอมรับสารภาพ พบตรบอกด้วยว่าจะสั่งการให้เจรตํารวจจากส่วนกลางไปตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งไม่งั้นคนจะหาได้ว่าตํารวจท้องที่เนี่ยช่วยเหลือกันคนอาจจะคอระหาได้นะฮะหรือเกิดความไม่โปร่งใสขึ้นก็จะให้เจรตํารวจจากส่วนกลางลงไปตรวจสอบด้วยอย่างใกล้ชิดแล้วย้ําด้วยพบตรบอกตํารวจทั่วประเทศทั้งตํารวจท้องที่ท้องที่ตํารวจท่องเที่ยวเคยสั่งการไปแล้วว่าให้เอาจริงกับมาเฟียชาวต่างชาติไม่แค่ที่ภูเก็ตเท่านั้น แต่รวมถึงกรุงเทพชนบุรีเชียงใหม่หรือเกาะสมุยด้วยแล้วผบตรนี่บอกอย่างนี้เลยพื้นแผ่นดินไทยมาเฟียต่างชาติจะม,มีอิทธิพลไม่ได้ตำรวจไทยจะต้องจัดการให้หมดตำรวจไม่ใช่คู่ขัดแย้งต่างชาติต่างชาติทำก็ต้องรับผิดตำรวจบังคับใช้กฎหมายแต่ถ้าตำรวจคนไหนไปมีผลประโยชน์ก็ว่ากันไปตามรายตัวบุคคลจะดำเนินอย่างยุติธรรมฮะ